สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้หยกเกมพิซซ่าคอนเทนต์ดีไลท์กันอีกแล้วนะครับผมก็คราวที่เราไปนะครับเราเปิดหาตู้โฮมมาเลยไปนะครับผมซึ่งเป็นตู้ปรินเซสเฟสที่อยู่ได้แค่3วันแล้วก็ตู้หมดไปเนาะก็เปิดได้ในราคาเพชรที่ค่อนข้างแพงเลยทีเดียวนะครับผมก็ประมาณราวๆครึ่งการันตีเรียกเลยนะครับว่าเพชรผมแม่งหายไปครึ่งหนึ่งของไอเดียแม่งคือเยอะมากเลยนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้ใช้งานดีมากเอาไปใช้ตีเลดบอสกิลนี่คือแบบโอ้โหผมยิ้มแบบโอ้โหบอสกิลโดนผมทีมเวทผมตียับตียับเลยแบบโอ้โหทีมเวทนี่เดอะเบสผมบอกเลยว่าทีมเวทในเกมนี้แม่งโคตรแรงนะครับผมดีกว่ากายภาพเยอะเลยนะครับในวันนี้เนี่ยก็จะมาเปิดหาตัวละครตัวหนึ่งกันนะครับผมนั่นคือตัวละครของคู่กะนัวนั่นเองทำไมผมถึงอยากเปิดหาคู่กะนัวน่ะหรออย่างแรกเลยคือเธอเป็นตัวละครแทงค์เว้ยคือตอนนี้อ่ะผมบอกก่อนเลยนะครับว่าแทงค์ในเกมผมในตอนที่ผมณตอนนี้นะที่ผมใช้อยู่อ่ะมันแย่งทีมกันใช้เว้ยก็คือส่วนใหญ่อ่ะผมใช้เปโกลีนล่างธรรมดา6ดาวคือตัวเนี้ยใช้บ่อยสุดแล้วนะครับผมที่จะเอามาแทงค์เนาะลองลงมาแม่งมันก็จะเป็นพวกแบบลิมาบ้างบางทีนะครับผมคู่กะร่างปกติร่างสตาร์เตอร์ก็บางทีเหมือนกันนะครับคือเอาง่ายคือแทงตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าอยากได้ตัวละครแทงเพิ่มเว้ยเพราะว่ามันแย่งทีมกันใช้ไงและคู่กะนัวเนี่ยก็เป็นตัวละครแทงตัวหนึ่งที่ผมค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าสกิลของเธอเนี่ยน่าสนใจมากอันติจะทำดาเมจเวทใส่ศัตรูนะครับผมแล้วก็ลดพลังกรอบป้องกันเวทเป็นแทงไม่พอยังจะไปลดดีเฟนส์เวทให้ศัตรูอีกต่างหากนะครับผมและทำดาเมจได้ด้วยนะครับสกิลสองนะครับผมจะเพิ่มพลังโจมตีเวทให้เพื่อนร่วมทีมนะครับผมแล้วก็เพิ่มคริติคอลให้เพื่อนร่วมทีมด้วยนะครับแล้วก็จะเรียกว่าดีอาร์จะได้จะสร้างบาเรียทำให้ดาเมจกายภาพที่ตีใส่ตัวเองเนี่ย 21,800 หน่วยเนี่ยไร้ผลนะครับผมก็เป็นสกิลบัฟเพื่อนแล้วก็มอบโล่กันกาย 20,000 หน่วยให้ตัวเองก็โคตรดีเหมือนกันนะครับสกิล3ก็จะเป็นทำดาเมจเวทศัตรูตัวเดียวลดพลังป้องกันอีกต่างหากนะครับแล้วฟื้น TP ให้ตัวเองฟื้น HP ให้ตัวเองนะครับเพิ่มพลังป้องกันให้ตัวเองก็ดูครอบคุมดีนะเรียกว่าครอบคุมดีแล้วกันนะครับผมมันนี้เนาะแล้วก็สกิล4นะครับเพิ่มพลังป้องกันกายภาพตัวเอง400ก็กันได้ทั้งกายกันได้ทั้งเวทกันได้หมดเลยนะครับผมคู่กับตัวนี้เนาะถามว่าความน่าเปิดหาตัวเนี้ยมันน่าเปิดหามากขนาดไหนนะครับผมส่วนตัวผมมองว่ากลางๆผมให้มิดละกันเพราะว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีตัวละครที่ใช้งานเป็นแทงค์ได้ดีกว่านี้เข้ามานะครับผมก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกตัวละครซัพพอร์ตแล้วแหละกูไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเกมนี้คือคิดอะไรอยู่เอาซัพพอร์ตมาเป็นแทงค์ทั้งนั้นที่แทงค์มันควรทำหน้าที่แทงค์ไงแต่ซัพพอร์ตมึงมันทำหน้าที่แทงค์แทนถามว่ามันเวิร์กไหมมันก็เวิร์กกูไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับผมแต่ผมมองว่าผมจะได้แทงค์เพิ่มจริงๆมันเพราะว่าตอนนี้แทงค์ผมมันแย่งกันใช้บ่อยเยอะเลยนะครับผมก็มาลิมิตเนี่ยผมตั้งไว้อยู่ที่ประมาณ 9,000 เพชรในคลิปนี้นะครับผมตั้งลิมิตไว้ก่อนนั้นในการเปิดหาตัวละครเพราะว่าผมไม่อยากเสียเพชรทั้งไอดีในการเปิดหาตัวละครตัวนึงนะครับผมอีกอย่างนึงก็คือคู่กะนัวตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่ตัวละครลิมิตไงซึ่งก็สามารถเปิดได้ดูเด็ดจากตู้ตัวละครตัวอื่นด้วยนะครับผมก็อยากเก็บเพชรไว้เปิดตู้ละครลิมิตบ้างตู้พรินเซสเฟสบ้างอะไรอย่างงี้นะครับผมเก็บเพชรไว้เปิดตู้พวกนั้นจะดีกว่าเนาะก็มาในคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละ9,000เพชรถ้าได้ก่อน 9,000 เพชรจะดีมากนะครับผมกับคู่กะนัวเนาะมาก่อนอื่นเลยตั๋วฟรีนะครับผมลุยโอเคไปตั๋วฟรีก็คือตั๋วฟรีนะครับดูซิอีกตัวนึงจะออกไหมตอนตู้พรินเซสเฟสมาตั๋วฟรีทำให้ผมเห็นศักยภาพแล้วเว้ยดูสิว่ารอบนี้เนี่ยจะมีไหมแต่มันก็ไม่มีหวังยากแหละเอาจริงกูรู้อยู่แล้วว่าหวังยากแต่ตู้ปรินเซสเฟสเขาก่อนนะครับโคตรดีบอกเลยว่าตัวฟรีนี่แม่งของจริงให้ยุยปรินเซสผมมานี่คือกูอึ้งมากเลยนะครับผมก็มามัลติแรกนะครับผมท่านผู้ชม let's go ไปไม่ได้มี3ดาวไหมมีไหมเอ่ยลุงสักใบหนึ่งมีแตกอะไรไหมมีไหมมีไหมไม่มีสีทองแม่งเอ้เอาอีกแล้วนะครับทรงอย่างนี้มาทุกทีมาทุกรอบเห็นบ่อยมากมันไม่มีแบบเป๊ะสปาร์กออกมามันไม่มีนะเว้ยมันโอกาสออกยากมากนะครับผมในการเฟกเอาท์นะเนาะเดี๋ยวไปกันต่อที่มติที่2นะครับผมขอร้องนะวิ่งมาพร้อมกับใบปิวสีลุ้งจริงๆต้องมาแล้วมันก็ไม่ขึ้นดาวโหลดดิ้งด้วยไงคือไม่ขึ้นดาวโหลดดิ้งนี่มันก็หวังยากอยู่แล้วนะแต่แบบโอ้โหเมื่อกี้สี่ทองก็หนักแล้วอันนี้สองทองหนักกว่าเดิมอีกโอ้ my god โอเควันนี้มัน
ตั้งให้เลยนะ9บรรเทตนะปกติเนี่ยผมตั้งตัวละครตัวนึงแค่3โมตินะครับผมตัวละครที่ไม่ใช่ตัวละครลิมิตนะผมให้แค่ 4,500 เพชรเท่านั้นนะครับแต่ตัวละครตัวเนี้ยผมมองว่ามันคุ้มค่าที่จะเปิดหาผมก็เลยตั้งให้ตั้ง9บรรเทตเลยนะเว้ยในการเปิดหาเนี่ยนี่คือลิมิตเลยนะเว้ยคือแบบอุตส่าห์ตั้งให้ตั้งเยอะอ่ะคือแบบขอน้องนะครูกานัวอยากได้จริงๆเว้ยแท้งอ่ะมันจำเป็นจริงๆมาหน่อยเอ้ยแต่มันลุงโอเคอย่างน้อยก็เห็นลุงแล้วนะครับในคลิปนี้แต่ใครอ่ะมันซ้ำมาดิลุงหนึ่งตัวทองสี่อ่ะดูกันนะครับว่าลุงคือใครเนาะแต่มันซ้ำอ่ะโอ้โหจุนคนถามอย่างแรกเลยคือตัวละครตัวนี้นะเว้ยเป็นตัวละครแรกๆของเกมเลยนะครับผมที่ทำตู้กระชาออกมาและตอนถึงณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยยังไม่มีร่าง6ดาวเมื่อไหร่จะมีร่าง6ดาวจุนเข้ามาวะจริงๆเมื่อก่อนผมหยิบใช้จุนบ่อยมากเลยนะเว้ยแต่ตอนนี้กูไม่ได้ใช้แล้วอ่ะเพราะมันกระจอกมากเมื่อไหร่จะมี6ดาวถ้ามี6ดาวแล้วกูทำจริงๆคืออยากใช้มากแต่แบบมันไม่ได้ใช้แล้วเพราะมันอ่อนน่ะคือมึงตัวละคร3กว่าปีแล้วนะเว้ยจุนน่ะแต่แบบเมื่อไหร่มึงจะมี6ดาวอ่ะคนอื่นเค้ามี6ดาวไปก่อนหน้านี้แล้วตั้งหลายตัวแล้วเมื่อไหร่มันจะมาคือโอ้โหแบบอยากเห็นจริงๆนะจุน6ดาวอ่ะมันน่าจะได้ใช้งานเยอะด้วยนะครับผมไปกันต่อที่มติที่4เนาะแม่งเลยมาโอ้โหมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วมติที่4ใช่ไหมครูกานัวโอ้โหคิดถูกจริงๆที่ตั้งมา9บรรเทตจะได้เปิดเยอะๆอย่างนี้นะครับผมตัวที่2ตัวลูก2โอ้ยเอาเว้ยลูก2ลุ้นกันได้2ทีลุ้นกันนะครับว่าหนูครูกานัวหรือเปล่าเนาะโอเคอิริยาบถมัดกูมีแล้วอ่ะโอเคแสดงว่าตัวที่6เมื่อกี้ต้องใช่ครูกานัวนะต้องใช่นะเว้ยครูกานัวมันต้องมาแล้วจริงๆและโปรดขอร้องอย่าหลุดเลดอย่าหลุดเลดนะห้ามหลุดเลดนะหลุดเลดไอ้ฟ้าใครเนี่ยจิรุหรอกูมาแล้วโอ้ยจะมาเรียกว่าไงเนี่ยมันใช้งานยากตัวนี้มันใช้งานยากมากเพราะว่ามันต้องทำการโจมตีให้ครบตามที่มันตั้งไว้ก่อนถึงจะได้บัฟพิเศษเพิ่มเติมซึ่งแบบบัฟมันแรงมากใช่อย่างแรกเลยคือบัฟเขียนรู้โคตรแรงนะครับที่บัฟให้ตัวเองตีแรงขึ้นแต่แบบมันใช้งานยากกูและกูไม่คิดจะใช้ด้วยโอ้โหโถเอ้ยหลุดเลดโถเห็นแบ็คกราวด์โรงเรียนข้างหลังมาเมื่อกี้นี่คือ GA รู้ขึ้นมาทันทีภาพแม่งขึ้นมาเลย GA รู้งานโรงเรียนเป๊ะมากโอ้ชิตสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับว่า GA รู้สกิลเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยคือผมก็เคยเปิดแล้วแหละแต่แบบตอนนั้นเปิดหาไปนิดนึงแล้วก็ไม่ได้เนาะจะแบบแม่งใช้งานยากมันใช้ยากจริงตัวเนี้ยนันติเห็นปะดูมันต้องแบบเรียกว่าไงเดี๋ยวมันต้องตีครบอะใช่มันต้องตีครบแล้วแหละมันใช้งานยากจริงๆคือผมก็ไม่รู้นะว่าสแต็ก40อันเนี่ย40สแต็กเนี่ยคือมันเก็บยากแค่ไหนแต่กูรู้เลยว่ามันน่าจะนานพอสมควรเลยกว่าจะเก็บครบ40สแต็กนะครับผมซึ่งเวลาด่านนึงเนี่ยมันมีแค่นาทีครึ่งเว้ยกว่าจะเก็บครบ40สแต็กผมมองว่าน่าจะหายไปประมาณนาทีนึงแล้วอะและบัฟที่เหลือมันก็น่าจะโผล่มาอีก30วินาทีสุดท้ายนะครับผมซึ่งมันน่าจะใช้งานไม่ค่อยคุ้มอะดิคือผมมองว่ามันน่าจะใช้งานไม่คุ้มนะครับผมในการใช้เจรู้นะมันเนี่ยมันเลยเป็นตัวละครที่ใช้งานยากมากๆในเกมนี้นะครับผมมองว่าน่าจะใช้งานยากแม่งเล่นได้หลุดเลทอะคือโอกาสหลุดเลทเท่าไหร่เดี๋ยวดูเลยหลุดเลทโอกาสเท่าไหร่ 0.037 0.037 กูยังหลุดเลทมึงคิดดูโอกาสแค่ 0.037 อะมึงคิดดูเหลืออีกกี่ตัวที่จะหลุดเลทเหลืออีก7ตัวฟังไว้ตรงนี้แล้วไอ้7ตัวที่เหลือเนี่ยมึงไม่ต้องออกให้กูฟังกูไว้มึงไม่ต้องออกให้กูมึงอย่าหลุดเลทได้โปรดล่ะคือกูไม่อยากได้เอาขอร้องครูกาดูมาแล้วจบเลยได้ไหมมติที่5นะครับผมโอ้นั่นแหละสภาพแม่งเอ้ยผมให้กูดีใจทำไมผมให้กูดีใจแล้วก็เจ็บไปเนี่ยแม่งเอ้ยทรมานโอ้
อุตส่าห์เห็นแบบลุง2ตัวแบบลุ้นๆเลย2ตัวลุงโอ้โหโคตรดีปรากฏว่าหลุดเลทซะงั้นโอ้โหเฮ้ยเอ้าบทสุดท้ายนะครับผมในคลิปนี้ผมจะเก็บ 10,000 เพชรที่เหลือเนี่ยไว้เปิดตู้ตัวละครตัวหน้าเนาะซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่าจะเป็นตู้ตัวละครอะไรนะครับผมแต่ก็น่าจะเก็บเพชรยาวๆแหละรอตู้บินเซฟเฟสกลับมาอีกรอบนึงแล้วผมจะค่อยเปิดหาตู้นั้นนะครับผมเอามาบทสุดท้ายในคลิปนี้นะครับผมท่านผู้ชมไปอ๋อจบกันจ้าโอ้อยากได้แทงเพิ่มอ่ะไม่เงยอยากได้แทงเพิ่มจริงๆนะเพราะว่าตอนนี้แม่งแทงมันแย่งกันอ่ะมันแย่งกันใช้อ่ะโอ้ยไม่เป็นไรรอหลุดเลทละกันหลุดเลทเมื่อไหร่ค่อยว่ากันละกันนะครับผมกับครูกันนัวเนาะโอ้ยทำไมไม่ออกง่ายเหมือนอีโกเซนเซเลยอะอีโกเซนเซนัวเนี่ยออกง่ายมากเลยนะครับผมตอนที่มันให้มันรอเปิดหาฟรีนะครับของอีโกเซนเซเนาะออกให้ผมแบบง่ายมากแป๊บเดียวก็คือออกให้แล้วนะครับผมประมาณ 2-3 วันเนี่ยคือผมเปิดฟรีรายวันไงก็ออกให้ง่ายมากเลยอีโกเซนเซนัวกับง่ายมากแต่ทำไมครูกะนัวมันออกยากจังวะฮะโอ้ก็จบไปแล้วนะครับผมกับคลิปบิตคอยน์ในคลิปนี้นะครับต้องจัดเอาจริงอยากได้อ่ะคือมันเป็นแทงค์ทีมเวทอ่ะใช่คืออย่างแรกเลยคือมันเป็นแทงค์นะครับอย่างที่สองคือมันสามารถเอาไปเล่นกับทีมเวทได้ซึ่งโคตรดีด้วยเพราะว่ามันสามารถปรับเพื่อนทำให้ตีเวทแรงขึ้นนะครับผมซึ่งแม่งโคตรดีเลยแต่แบบมันเปิดไม่ได้กูเกลือขนาดหลุดเลท 0.037 กูยังโอกาสออกหลุดเลทกูยังได้รัวๆเลยแม่งคิดดูโอกาสหลุดเลทเยอะจะตายกูยังหลุดเลทได้มึงคิดดูแล้วกันนะครับผมท่านผู้ชม 0.7 ไม่ออก 0.037 ออกให้กูแทนนะครับโอเคนะครับผมท่านผู้ชมตู้หน้าจะเป็นตู้อะไรที่เราจะลองเกมเกี่ยวกับเกมบินคอนก็รอดูแล้วกันนะครับผมงั้นก็ว่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเมื่อพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ